มยามรัตน์รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าสังเกตไหมครับสังคมไทยกำลังเป็นสังคมที่ใช้อารมณ์รุนแรงในการดำเนินชีวิตมากขึ้นความรุนแรงที่เห็นกำลังกลายขยายวงกว้างเป็นวัฒนธรรมแทนที่จะเจอปัญหาคิดหาทางออกเจอทางออกที่สร้างสรรค์กลายเป็นเจอปัญหาใช้อารมณ์ยิงไม่พอใจปุ๊บทำร้ายปั๊บสื่อเองก็ใช้คำผิดๆว่าพฤติกรรมนี้คือดุเปล่าครับมันไม่ใช่ความดุหมากัดกันไม่ใช่เพราะดุแต่เพราะหมาไม่ยังคิดไม่ออกสมองน้อยต่างหากสาเหตุคืออะไรมาดูสถิติกันครับคนไทยกำลังเสพติดโซเชียลมีเดียติดท็อป3ของโลกย้ำนะครับติดท็อป3ของโลกขนาดประเทศเจ้าของแพลตฟอร์มดังๆอย่าง Facebook Twitter TikTok คนเขายังไม่ติดโซเชียลเท่าเราเลยมาดูต่อว่าคนไทยเสพติดโซเชียลแบบไหนดราม่าทะเลาะด่าทออวดรวยโชว์เซ็กซี่ชกต่อยมีชู้เตียงหักกลุ่มคอนเทนต์นี้ปาเข้าไปเกิน 80% ครับที่เหลือคือวาไรตี้อื่นๆและข่าวก็ไม่ใช่วิชาการเศรษฐกิจนะครับกลายเป็นข่าวดารากลับกันในประเทศอื่นเขาจะมีคอนเทนต์แนววิทยาศาสตร์ศิลปะนวัตกรรมไอเดียเด็ดๆติดอันดับความนิยมแต่ของไทยไม่มีมันกลายเป็นว่าตอนนี้คนไทยเสพติดความรุนแรงความดราม่าจนกลายเป็นท็อกซิกถ้าผมเป็นนายกผมจะมาดูปัญหานี้เองเพราะมันกำลังกลายเป็นวาระแห่งชาติในหลากหลายมิติตั้งแต่ความรุนแรงค่านิยมผิดๆอยากรวยรักสบายทะเลาะขี้โกงผมย้อนกลับไปสมัยกสทช.ประมูลทีวีดิจิตอลบอร์ดที่นั่งหลายท่านมาจากราชการและทหารผมพูดตลอดว่าถ้ารักชาติขอให้ใช้โอกาสนี้สร้างชาติแบบรีกวนยูคือสร้างแลนด์สเคปคอนเทนต์สื่อดีสื่อฉลาดให้สำเร็จแต่นอกจากการประมูลจะออกมาเละเทะถึงขนาดคืนช่องแล้วเดี๋ยววันนี้การทำเรตติ้งรายการก็ไม่สำเร็จเด็ก5ขวบก็เปิดดูรายการตบตีทะเลาะด่าทอฆ่ากันจนเป็นเรื่องปกติผมเคยพูดเมื่อ10ปีก่อนว่าสังคมจะพังเพราะผู้ใหญ่ไม่ฉลาดพอที่จะวางยุทธศาสตร์สื่อแห่งชาติแบบที่เกาหลีใต้ทำได้ผมก็จะเดาต่อว่าผลของมันกำลังสร้างความห่างชนชั้นมากขึ้นสังคมไหนเสพติดสื่อดราม่าเต้นโชว์ตบตีเปิดนมเป็นปกติเขาก็มีวิจัยชี้ชัดว่าเทรนซี่ที่จะยากจนไปจนถึงมีโอกาสจะไปก่ออาชญากรรมได้สูงกว่าสังคมที่มีความเคลมเพื่อมีสติฉลาดที่จะร่ำรวยมากกว่าต้องรีบแก้ครับ